่ะคุณผู้ชมเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีนอกจากพระเอกณเดชน์คุกิมิยะจะหัวใจเป็นสีชมพูสุดๆแล้วยังมีแต่ข่าวดีๆให้แฟนๆชื่นหัวใจล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลจากประเทศจีนจากบทบาทละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวว้าวยินดีด้วยนะคะรับของขวัญวันเกิดเป็นความสำเร็จอีกขั้นโดยพระเอกซุปตาณเดชน์คว้ารางวัลใหญ่บุคคลที่ทรงอิทธิพล The Most Influential Awards จากละครลิขิตรักข้ามดวงดาวในงาน Thailand Headlines Person of the Year Award 2019สานสัมพันธ์ไทยจีนผู้จัดพี่หน่องอรุโนชานำมามอบให้กับมือถือเป็นความภาคภูมิใจเพราะยังเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวจีนปรบมือรัวๆให้เลยค่ะดีใจนะครับดีใจมากๆขอบคุณแฟนชาวจีนมากๆให้ผมได้มีส่วนในการที่จะเข้าไปมอบความสุขและความสนุกในฐานะนักแสดงละครขอบคุณ Thailand Headline ที่ได้มอบรางวัลให้นะครับผมขอบคุณพี่หน่องอรุโนชาได้ให้โอกาสผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวขอบคุณแฟนคนไทยมาโดยตลอดที่ให้การสนับสนุนผมมาครับผม